梭加沙纺织比赛是缅甸民众袈裟需要在光明节到来的前一天傍晚开始动手纺织，象征性的进行播种、纺纱、织布、染色、缝纫等，经过一系列程序后连夜赶织，午夜前完成，在光明节的凌晨拿去供奉佛祖。ก็เราดาบมายูยาว่าบ่อนุญาตเปิดเลยเปิดเลยยาเลยดาก็แต่เนี่ยมาในเชิงเนี่ยเจ้ามาในเปิดเลยแล้วก็บ้ามายูยายินเจ้ามุกูทั้งทั้งสาวสาวเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยยาไปเลยครับเนี่ย มาเย่ยินเจ้ามุกทั้งสาวทุกเลี้ยพี่ดาบ่เนาะอารมณ์มิวก้าวมาเลยยาอารมณ์กูโลลายาวอะไรด้วยเดี๋ยววันแรกยันตาเลย